ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยอหญิงรอบรู้ในช่วงยอหญิง SME ค่ะพลอยวัฒนาตราชื่นต้องรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเราพูดถึงเสื้อผ้าการแต่งกายของผู้หญิงเนี่ยพลอยเชื่อว่ามันมีหลากหลายแบบมากมายใช่ค่ะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนด้วยสำหรับวันนี้นะคะพลอยอยู่กับผู้หญิงเก่งคนนึงค่ะที่มีสไตล์การแต่งตัวเป็นของตัวเองรับรองว่าใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็นเธอค่ะตอนนี้พลอยนั่งอยู่กับคุณหลิวค่ะมนัสวีกิตตานุกูลค่ะสวัสดีค่ะพี่หลิวค่ะน้องพลอยค่ะก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนใช่แล้วที่แรกป่ะคะไม่ก็ไม่เคยได้เปิดยังไม่ได้แบบไปเปิดอะค่ะว่าเปิดตัวว่าเราทำแบรนด์เสื้อผ้านะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนที่ใกล้ตัวกับคนที่ตาม Instagram ของพี่หลิวเนี่ยนะคะถึงทราบว่าแบบอ๋อพี่หลิวทำเสื้อผ้าเหรอบางทีคนก็จะนึกว่าพี่หลิวเอาเสื้อผ้ามาแล้วก็ขายเหมือนรับมาขายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าอ๋อเป็นแบรนด์พี่เองอะไรเงี้ยแบรนด์ชื่ออะไรคะพี่ลี่ค่ะ PYLY พี่ลี่จริงๆเป็นภาษาเหนือค่ะคุณพ่อเป็นคนตั้งให้นะคะเวลาเขาจะชมใครเงี้ยต้องแบบน้องพลอยแบบงามพี่ลี่อืมใช่ไหมจะเป็นเงี้ยแปลเงี้ยจะแปลว่าสวยน่ารักนะคะแต่จริงๆก็ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบแฮปปี้แฮปปี้ลี่อย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเราทำเสื้อผ้าอย่างมีความสุขพี่ลิวขายที่ไหนคะตอนนี้นะคะขายใน Instagram ค่ะเริ่มต้นก็คือแบบเราตัวเล็กๆเนาะตัวเล็กๆแล้วก็เคยเรียนเป็นคอร์สสั้นๆของเรื่องแฟชั่นดีไซน์มาค่ะพี่หลิวไปเรียนมาด้วยเรียนมาเพราะจริงพอเราเรียนจบปริญญาโทแล้วก็เรารู้สึกอยากที่จะเรียนชอบแต่งตัวไงคือชอบที่จะแต่งตัวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยตามเทรนด์เท่าไหร่นะใช่ค่ะจะเป็นแบบชอบคือเลือกความชอบเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยไปเรียนคอร์สสั้นๆที่อารียองฟองเซ่ซึ่งเป็นคอร์สสั้นๆไม่ได้แบบเป็นคอร์สใหญ่อะไรเงี้ยนะคะไปให้เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ของแฟชั่นมาจากไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็วิธีการวาดในการที่จะใส่เสื้อผ้าลงไปในแบบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้เรื่องร้านอาหารเนี่ยหยุดทำเพราะว่ามีน้องท้องอยู่ทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาดูแลร้านได้เพราะจริงๆเวลาทำร้านอาหารเนี่ยจะกลับบ้านประมาณแบบที่4ก็กว่าจะปิดร้านทุกอย่างเช็คของดูแลพนักงานลาเพื่อนกลับบ้านกันใช่ไหมคะก็เลยลาเพื่อนกลับบ้านบางทีก็นั่งกันยาวใช่ไหมพอมีน้องปุ๊บก็เลยต้องหยุดแล้วก็เซ็งร้านให้คนอื่นค่ะแล้วก็ไม่มีใครดูแลแล้วอะแล้วก็ออร์แกไนซ์ก็ตอนนั้นคือรวมตัวกันหลายๆคนตอนนั้นมีพี่เก๋ชลดาใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนตอนนี้เพื่อนคนนึงไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วคือต่างคนต่างมีงานเป็นของตัวเองอีกแล้วก็ไม่มีเวลาใช่เลยแล้วก็ตอนนี้พี่เก๋ไปเปิดคอมวานบริษัท PR คือทุกคนก็เอาอีกงั้นไม่เป็นไรเราก็เลือกอย่าแบบอย่าจับฉายเยอะก็ต่างคนต่างไปทำงานที่ตัวเองถนัดจริงจังก็เลยหยุดไปแต่ว่าพี่หลิวตอนนี้ก็ยังทำอยู่ในหน้าที่ของโปรดิวเซอร์งานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ยังทำเรื่องโชว์อยู่ค่ะโชว์การเต้นก็ยังมีอยู่ก็ยังมีบ้างใช่ทีนี้เนี่ยพอเล่าต่อเราอยากรู้ว่ามันมาตรงนี้ได้ยังไงค่ะน้ำท่วมไงคะน้ำท่วมกรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วก็ตอนนั้นลูกหนีไปอยู่เชียงใหม่พี่หลิวยังต้องวิ่งงานอยู่ในกรุงเทพอยู่ก็คือเอาลูกไปอยู่ที่เชียงใหม่ที่บ้านเป็นหนีน้ำท่วมเป็นหนีน้ำท่วมไปอยู่เชียงใหม่ค่ะกับคุณพ่อคุณแม่พี่แล้วก็เหมือนช่วงนั้นได้เจอรุ่นน้อง
ที่เรียนคลาสเดียวกันตอนที่เรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วน้องเขาก็ไปทำเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าแล้วแล้วตอนที่เรียนน่ะต่างคนก็ต่างยังไม่มีลูกนะตอนนี้น้องเขาก็มีลูกแล้ว มันก็เลยกลายเป็นเหมือนยิ่งเป็นคุณแม่หรืออะไรยิ่งคุยกันง่ายขึ้นอีกแล้วก็แบบยังอยู่ในสายที่เราอยากทำแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเอ้ยอยากทำมาตั้งนานมันถึงเวลาที่เหมือนดวงที่รู้สึกว่าถึงจุดได้มาเจอแล้วมีอินสปิเรชันกับการที่จะเริ่มทำเริ่มต้นใหม่อย่างที่ตัวเองอยากทำมาตั้งนานแล้วได้แล้วหรือเปล่าทีนี้ก็เลยเริ่มค่ะก็ช่วงตอนแรกเริ่มปลายปีแล้วก็มาเริ่มหนักๆก็คือในช่วงมีนาเมษาที่ทำแบบทุกวันถึงตีสามตีสี่เนี่ยนะคะทุกวันจริงๆทำทุกวันคือทำอะไรบ้างคะคือเราจะดูเลยว่าเราจะทำอะไรเริ่มต้นเราจะทำเป็นออทัมวินเทอร์12ไหมเพราะตอนนั้นยังอยู่ในช่วงสปริง12ใช่ไหมคะต้องคิดงานล่วงหน้าต้องคิดงานล่วงหน้าแล้วทำออทัมวินเทอร์12ไหมเราหรือว่าเราจะทำทันไหมแล้วก็เริ่มหาอินสปิเรชันว่าเราชอบอะไรอยากทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็จะมีที่มาที่ไปก่อนทีนี้มันเหมือนทำมาแล้วมันทดลองอันนี้ต้องบอกเลยมันจะมีเรื่องเฟลเข้ามาเกี่ยวใช่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องเฟลให้ผิวเราต่อถึงว่าทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสไตล์อะไรคะคือเริ่มต้นพี่หลิวต้องบอกก่อนเลยว่าพี่หลิวเริ่มจากการทำลายพี่หลิวเป็นคนที่ชอบอันนี้ให้ดูนะคะบอกก่อนว่าอันนี้เป็น pencil drawing คือเป็นวาดมือค่ะวาดด้วยมือวาดด้วยดินสอวาดด้วยลงใช้มือวาดเราไม่ได้ดึงอันนี้คือเอกลักษณ์ของคอลเลกชันแรกของพี่หลิวอันนี้คือ spring spring summer 13คอลเลคชันแรกที่ออกไม่ใช่แต่ว่าไอ้ที่เฟลอ่ะคือเฟลไป1ปีโอ้1ซีซั่นไม่ใช่1ปีก่อนที่จะออกก่อนที่จะออกอันนี้กว่าที่จะมาลงตัวที่เปิดบริษัทได้จริงๆมันมีเรื่องเฟลมาค่ะแต่ทีนี้เนี่ยทุกพี่หลิวจะพยายามหาในความเป็นความชอบส่วนตัวค่ะอันนี้คือจะบอกเลยว่าเสื้อผ้าที่ออกมานี่คือตามความชอบตัวเองใช่จะเป็นสไตล์ของพี่หลิวแบบโดยเฉพาะใครเห็นก็ต้องทราบว่าเป็นสไตล์พี่หลิวก็เลยอยากทราบว่าสไตล์แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะจะร็อกก็ไม่ร็อกอันนี้ของพี่จะบอกเลยนะว่าอินสปิเรชันน่ะคือพี่หลิวอ่ะเป็นคนที่ชอบการแต่งเสื้อผ้าแบบลุ่มล่ามสไตล์ยิปซีนะคะทีนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยการพี่หลิวทำคือแพทเทิร์นการพอแพทเทิร์นที่พี่หลิวว่าโอเคนะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าที่เนื้อผ้าสบายเนื้อผ้าสบายก่อนเป็นอันดับแรกแล้วพี่หลิวคือสตรีทแวร์ค่ะพี่หลิวสามารถพยายามที่จะทำเสื้อผ้าออกมาที่สามารถใส่เสื้อผ้าของพี่หลิวได้ทุกวันคือใส่แล้วไม่อึดอัดใส่แล้วแบบอยากหยิบมาใส่เมื่อไหร่ก็ใส่ใส่ได้เป็นชีวิตประจำวันใช่ใส่ได้เป็นชีวิตประจำวันหรือใครอยากจะใส่ออกงานก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบเพราะสามารถเอามา mix and match ได้ทีนี้เนี่ยพอวาดแพทเทิร์นโอเคพี่หลิวคิดคอนเซ็ปต์นะคะคอนเซ็ปต์ของ SS 13ของพี่หลิวอันนี้คือยิปซีค่ะ Heaven Lilac Collection คือชื่อมันคือท่วงทำนองเพลงที่สวยงา มเหมือนบทของสวงสวรรค์แต่ในความหมายของยิปซีพี่หลิวเนี่ยยิปซีเนี่ยเกิดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่12เริ่มต้นมาจากประเทศอินเดียนะคะทีนี้อินเดียค่ะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะเป็นความรู้ใหม่อินเดียค่ะแล้วก็เขาไม่มีแลนด์เป็นของตัวเองเขาต้องละหกละเห็นเล่ร่อนไปใช่ไหมคะยิปซีจะเป็นพวกที่รักพวกพ้องนะคะช่วยเหลือเหมือนโรบินฮูดแต่โรบินฮูดขโมยคนรวยมาช่วยคนจนแต่อันเนี้ยเขาก็จะช่วยเหลือคนกันเองแล้วไม่ขโมยของกันก็จะดูแลแต่ว่าอาจจะไปขโมยของคนอื่นหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ยิปซีเนี่ยเป็นพวกที่ชอบความสวยงามและมีความรักธรรมชาติรักพวกพ้องยิปซีเนี่ยเวลาที่ในขณะที่เดินทางเนี่ยนะคะก็จะมีแบบร้องรำทำเพลงมีป่าเดินทางตามป่าทุ่งหญ้าเราก็จะเห็นฟ้าตั้งแต่แบบฟ้าใสสว่างจนตั้งแต่ฟ้ามืดพระอาทิตย์ตกทีนี้เนี่ยคนยิปซีเนี่ยเวลาที่เขาเสียชีวิตอะค่ะ
เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาเสียที่เวลาเขาเสียตรงนั้นน่ะเขาก็จะเผาตรงนั้นใช่เสียที่นั่นก็เผาที่นั่นเขาก็ทำไม้ทำอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วที่สำคัญคือเขาจะเอาทรัพย์สมบัติของคนคนนั้นน่ะเผาไปด้วย มันก็เลยเกิดมาเป็นที่มาที่ไปของลายของพี่หลิวกะโหลกโครงกระดูกดอกไม้ผีเสื้อสร้อยแก้วแหวนเงินทองอยู่ในลายผ้าในติ้นผ้าของพี่อ๋อก็จะเป็นอันนี้จริงๆแล้วพี่อันนี้มาให้ดูด้วยเดี๋ยวเบรกต่อไปหรือจะเอาตัวลุคบุ๊กมาให้ดูค่ะเป็นแผ่นพับมาให้ดูก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างของลายนี้ Heaven Lilac Collection นะคะมันอาจจะดูหนักบ้างแต่ในการเรื่องแสงของเงาอะค่ะการลงสีพี่ก็จะดูว่าอันอย่างเงี้ยมันก็จริงๆมันไม่ได้หนักมากนะมันก็จะแบบลงแบบออกสีแบบไลท์ๆฟ้าๆอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องคนที่วาดให้เนี่ยจะบอกว่าแบบมันเหมือนเราได้เรียนรู้กว่าจะลงตัวมันใช้เวลาในการทำงานด้วยกันหนักพอสมควรเลยถึงจะแบบถ้าลายไหนที่เราไม่ชอบเราต้องตัดแล้วพี่ก็จะบอกว่านี่มันไม่ใช่พี่จนตอนนี้ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยไม่ต้องอะไรละเวลาส่งงานนี่คือแบบเข้าใจกันแล้วมันอยู่ด้วยกันตลอดเลยอะค่ะรู้ว่าความชอบของเราคือแบบไหนทะเลาะกันจนร้องไห้กันมาก็เยอะจริงๆนะมันมีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็มีด้วยความดื้อของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกอย่างนึงที่ถ้าเกิดว่าเพิ่งได้จับผ้าใช่ไหมคะใช่ material ของผ้าคือมันไม่ใช่เป็นงานสกรีนลายลงอ๋ออันนี้คือดิจิตอลปรินท์ค่ะอืมพี่จะบอกแล้วว่าแบบทุกอย่างใช่คือเราให้ความสำคัญคือพี่ก็รู้ว่าคนอื่นก็ให้ความสำคัญแต่ว่าสำหรับพี่มันคือความรักความรู้สึกที่ลงในงานแล้วก็อยากให้คนได้เห็นตัวตนอยากให้คนได้ชอบและรักในเหมือนเป็นงานศิลปะที่ลงบนเนื้อผ้านะคืออันนี้ซักยังไงก็ไม่หลุดค่ะมันคือดิจิตอลพริ้นท์คือเหมือนเป็นลายของผ้าเลยใช่ๆค่ะคือมันเหมือนเป็นลายของผ้าเพราะพี่หลิวบอกว่ามันเป็นดออิ้งก็เลยเป็นซิลดอจะบอกว่าจริงๆเนื้อผ้านี่เห็นเป็นสีดำแต่จริงๆมันคือสีขาวค่ะนี่คือพี่ดิจิตอลพริ้นท์ทั้งผืนอ๋อคือเป็นผ้าสีขาวใช่แล้วก็แต่ว่าในรูปที่พี่หลิวออกแบบอ่ะมันเป็นพื้นดำไม่ใช่พี่หลิวตัดทำดำพี่หลิวต้องการเสื้อเป็นสีดำใช่ไหมคะค่ะพี่หลิวต้องทำสีลงไปเพื่อให้พิมพ์ออกมาได้เป็นสีดำอย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นผ้าขาวแต่ว่าพี่ต้องการสีเทาเงินมันพี่อยู่ลงรายละเอียดแบบลึกมากลึกมันเราต้องเรียนรู้ค่ะตอนแรกพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันพี่ต้องไปศึกษาว่าอันนี้เขาเรียกอะไรนี่คือสิ่งที่เราชอบเพราะมีหลายแบรนด์ก็ทำดิจิตอลพริ้นท์นะคะแล้วก็พี่ก็ชอบในหลายๆแบรนด์ที่พี่ๆเขาทำมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องศึกษาว่าแบบนี้เราเรียกอะไรแบบนี้เรียกอะไรเราต้องไปหาคอนเนคชั่นที่ไหนเราต้องไปหาโรงพริ้นท์ที่ไหนแล้วก็เพื่อเอิญมีน้องที่บอกที่เราเจอกันนี่แหละค่ะน้องเขาทำแบรนด์เสื้อผ้ามาก่อนแล้วแล้วก็มีที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยค่ะเขาก็ให้คำปรึกษาก็เลยทราบแล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไปก็บอกแล้วว่ากว่าจะออกมาตรงเป็นอันนี้ได้ก็ใช้เวลาเหมือนกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพี่หลิวก็จะพูดถึงเรื่องเฟลให้เราฟังว่ามีเรื่องเฟลอะไรบ้างแล้วก็ผลงานแต่ละชิ้นที่มาที่ไปแนวคิดของตลาดคอลเลกชันเดี๋ยวพบกันในเบรกหน้าค่ะ